ั้นถึงวันนี้จุลินทรีย์แลคโตบาซิลลัสสายพันธุ์ชิโรต้าในยาคูก็ยังคงคุณภาพไม่เคยเปลี่ยนแปลงไม่แปลกใจเลยที่ยาคูเป็นที่นิยมของคนทุกเพศทุกวัยทั่วโลกอยากรู้เรื่องยาคูถามสาวยาคูดูสิคะ